วันนี้ขอเสนอเคล็ดลับวิธีการต้มผงวุ้นให้ละลายหมดกับเมนูวุ้นกรอบเก๊กฮวยใส่ดอกเก๊กฮวยแห้งลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดปิดไฟกรองน้ำเก๊กฮวยผ่านกระชอนพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำเก๊กฮวยที่เตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเกร็ดความรู้การทำวุ้นควรคนอย่างช้าๆต่อเนื่องจนส่วนผสมเดือดทั่วและมีฟองอากาศลอยตัวขึ้นมาจะทำให้วุ้นละลายได้ดีและละลายหมดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ5นาทีจนส่วนผสมวุ้นข้นตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ดอกไม้ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์วางเรียงบนตะแกรงนำไปตากแดดประมาณ2วันจนวุ้นขึ้นเกล็ดน้ำตาลทั่วชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตราหนังเงือก